สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้วันที่15ตุลาคม2022นะคะขอมาอัปเดตสถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันที่ฝรั่งเศสค่ะเกิดการแย่งกันเติมน้ำมันแซงคิวกันทะเลาะกันสืบเนื่องมาจากสภาวะเงินเฟ้อที่ยุโรปทำให้บริษัทน้ำมัน2แห่งเอสโซแล้วก็โททัลพนักงานที่ลงกลั่นก็ร่วมมือร่วมใจกันประท้วงหยุดงานโรงกลั่นมีทั้งหมด8โรงก็ต้องปิดไป5โรงเหลือ3โรงเหลือ3โรงก็คงเหลือไว้ให้กลุ่มม็อบนี่แหละต้องเหลือน้ำมันไว้เติมเพื่อขับมาประท้วงถามว่าทำไมก็ถึงได้มาประท้วงเนื่องจากเงินเฟ้อค่ะดังนั้นเขาจึงขอขึ้นค่าแรงค่ะในส่วนของพนักงานเอสโซขอขึ้นเงินเดือน 7.5% บวกขอโบนัส 6,000 ยูโรตีเป็นเงินไทยคือ 200,000 กว่าบาทส่วนบริษัทโททัลขอขึ้นเงินเดือน 10% ดังนั้นอ่ะทางบริษัทอ่ะเขาก็รู้สึกแบบถ้ากูยอมเหมือนกูถูกแบ็กเมย์ป้าอย่างนี้แบบขออะไรแล้วก็หยุดงานแล้วก็ต้องให้ทุกอย่างหรอบริษัทก็ไม่ยอมยิ่งไม่ยอมม็อบก็ยิ่งดุเดือดแล้วก็ยิ่งเป็นเวลานานรัฐบาลฝรั่งเศสก็ทำการอิมพอร์ตน้ำมันจากต่างประเทศมาพอน้ำมันนำเข้าน้ำมันก็แพงเป็นราคาลิตรละ56บาทแม่เจ้าลิตรละ56บาทโอเคน้ำมันมีน้อยน้อยแล้วเสือกแพงจากนั้นคนฝรั่งเศสก็ตื่นตระหนกสถานการณ์เดียวกับบ้าคลั่งทิชชู่ตอนสมัยโคโรนาไวรัสเลยก็รู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็รู้สึกว่าฉันต้องกักตุนน้ำมันแต่ตามกฎหมายเนี่ยห้ามกักตุนใส่แกลอนได้งั้นกักตุนน้ำมันใส่ในถุงดำแล้วกันอื้อหือฉลาดจริงๆเจ้าฝ่ายน้อยปกติคนฝรั่งเศสที่เติมน้ำมันเซี่ยวถังครึ่งถังก็พากันมาเติมน้ำมันเต็มถังน้ำมันที่มีน้อยอยู่แล้วมันก็หมดไวค่ะโจรจ๋ารอคุณตำรวจก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนฉันกำลังจะไปจับเธอแห่กันมาเติมก็แถวยาวคิวยาวรอคิวต่อแถวปั๊มน้ำมันกันเนี่ย2ชั่วโมงคนฝรั่งเศสน่ะยืนรอ2นาทีก็จะเป็นบ้าจับคนรอบข้างเป็นตัวประกันจะปีนเสาไฟจะออกไปลำกลางถนนอยู่แล้วแล้วนี่ต้องมาต่อแถว2ชั่วโมงและน้ำมันที่มีอยู่ก็ใกล้จะหมดแต่ก็ต้องมาต่อแถวโอ้มันเป็นวงวานอ่ะงงมากคือพูดง่ายๆว่าตอนเนี่ยใครขับเทสลาขับรถไฟฟ้านะคือนอนเกาไข่ดูข่าวอยู่บ้านหัวเราะคิกๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่ฝรั่งเศสว่าเฮ้ยไอ้น้ำมันหมดปั๊มเนี่ยมันเป็นยังไงปั๊มร้างมันเป็นยังไงเออและไอ้ต่อแถวกัน2ชั่วโมงมันเป็นยังไงจะพาทุกคนไปดูค่ะก่อนไปตามธรรมเนียมช่องฝักบุ้งค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอขอบคุณคุณภัทราภามากๆเลยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีสนับสนุนช่องฝักบุ้งค่ะขอให้การเรียนด็อกเตอร์นั้นผ่านพ้นไปด้วยดีเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติตอนนี้ที่ฉันถาปณีอยู่ที่สถานีปั๊มน้ำมันที่ฝรั่งเศสค่ะบรรยากาศคือกุ๊กกูมากเลยค่ะนอกจากเจ้าที่ก็ไม่มีใครเลยค่ะแม้แต่แม่ย่านางประจำรถก็ไม่มีเพราะไม่มีรถเลยค่ะปั๊มน้ำมันไม่เขียนราคาแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำมันขายค่ะที่เคยสัญญิงสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเปิด24ชั่วโมงตอนนี้ก็นี่ค่ะไม่มีน้ำมันขายนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูปั๊มอื่นกันนะคะคุณกิติตอนนี้ดิฉันอยู่ที่คิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่ปั๊มเอสโซราคาน้ำมันตอนนี้ไม่เขียนไว้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำมันขายนะคะตั้งแต่อยู่ฝรั่งเศสมาปี2014ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยนะคะเห็นว่าในปั๊มมีรถจอดอยู่มาจอดทำอะไรกันจอดรอรถขนน้ำมันเอาน้ำมันมาส่งค่ะรออย่างไม่มีความหวังเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะมาส่งแต่ว่าก็นะก็จะได้เติมน้ำมันเป็นคนแรกเลยค่ะปั๊มน้ำมันข้างหน้านี้ชื่อปั๊มว่า Total ปั๊มนี้ยังคงเป็นปั๊มที่มีน้ำมันอยู่นะคะและก็คือแถวยาวมากพาไปดูบรรยากาศกันค่ะ
เดี๋ยวเรามาเดินไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมมาดูซิว่าหางแถวมันจะอยู่ตรงไหนทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่แล้วตรงนี้มันจะเป็นปัญหาคือมันเป็น3แยกเว้ยมันก็มี2คิวมีคิวมาทางซ้ายกับคิวที่ตรงมาทางนี้ตรงไหนเราเป็นคิวน้ำมันตอนนี้นะคะลิตรละประมาณ1ยูโร50เซนต์ตีเป็นเงินไทยประมาณ50กว่าบาทตอนเด็กๆ เคยมีความฝันโตขึ้นมาหนูอยากจะใช้แต่ของแพงๆเป็นไงตอนนี้ได้ใช้ของแพงสมใจแล้วค่ะเพียงแค่เติมน้ำมันเท่านั้นเองจานหนูบุ้งปั๊มน้ำมันที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเปิด24ชั่วโมงค่ะไม่มีพนักงานไม่มีเด็กปั๊มนะคะแล้วจ่ายตังค์ยังไงก็คือใช้บัตรจ่ายค่ะถ้าระหว่างวันเนี่ยแบบ 8:00 นถึง 2:00 นก็จะมีพนักงานแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไม่มีพนักงานนะคะดังนั้นมือใหม่หัดขับนอกจากจะต้องหาปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันแล้วยังจะต้องเรียนรู้วิธีการเติมน้ำมันด้วยค่ะถ้าเติมผิดก็เป็นความผิดของคุณนะคะโทษใครบ่ได้มีถุงมือให้ใส่มีถังขยะมีที่เช็ดกระจกให้ทำเองทุกอย่างเลยค่ะไม่เหมือนเมืองไทยบ้านเรานะคะนั่งเฉยๆเด็กปั๊มก็จัดการให้หมดทุกอย่างเลยค่ะน้ำมันอีกแล้วยังหน้าอ่อนจังขอบคุณค่ะดูแลตัวเองดีค่ะทาครีมเยอะยังหน้าอ่อนจังเติมลมเลยไหมเติมอะไรก็ได้ค่ะ32ค่ะ36ป่ะ32ดังนั้นเนี่ยเหตุเกิดที่ว่าเขาเอาแกลอนมาเติมน้ำมันตักตุนน้ำมันกันเนี่ยทำกันเยอะเพราะว่าไม่มีคนมาคอยควบคุมอย่างคลิปนี้สองตายายก็ช่วยกันเติมน้ำมันใส่แกลอนเอาขึ้นรถค่ะ Putain sans déconner ส่วนคลิปนี้เนี่ยเขาก็ตะโกนว่าฉันเกลียดจริงๆเลยคนทำนิสัยอย่างนี้เนี่ยแต่เจ้าตัวก็ทำตีมึนไม่ได้ยินนะคะส่วนคลิปนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมนะคะแต่ไม่สนสีสนแผดเลยค่ะก็เติมใส่แกลอนไอ้รถคันหลังผู้หญิงก็มายืนด่าจ่อหัวอย่างนี้ก็ไม่สนใจค่ะจนตำรวจเดินมาบอกว่าเฮ้ยผมเป็นตำรวจนะเว้ยผมบอกให้คุณหยุดคุณก็ต้องหยุดสิแล้วก็ทำให้เกิดตลาดมืดค่ะตลาดมืดไม่ใช่ตลาดที่ปิดไฟแต่เป็นการที่มันเป็นคนอ่ะที่เอาน้ำมันอ่ะไปเติมใส่แกลอนแล้วก็เอาไปขายอยู่ข้างๆปั๊มอยู่หลังปั๊มราคาเท่าตัวนะคะ3ยูโรกว่าๆประมาณลิตรละ120บาทเงี้ยก็เหมือนสมัยโควิดเลยหน้ากากแผ่นนึงราคาเท่าไหร่50บาทแอลกอฮอล์ก็แพงเจลล้างมือก็แพงตอนนี้แม่งเลยขายพอๆกับบิตคอยอ่ะทีนี้การประท้วงก็ยืดเยื้อมา2อาทิตย์แล้วนะคะบริษัทเอสโซเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมไอ้ที่ขอขึ้นเงินเดือน 7.5 เนี่ยเดี๋ยวปรับให้ 6.5 ไอ้ที่ขอโบนัส 200,000 กว่าเนี่ยเดี๋ยวปรับให้เป็นแสนกว่าในบอพนักงานก็บอกว่าบอได้เพราะฉะนั้นตอนนี้การประท้วงก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะถามว่าผักบุ้งใช้ชีวิตยังไงโดยปกติแล้วเราก็นั่งรถโดยสารอยู่แล้วค่ะรถเมล์รถไฟทีนี้บ้านเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันอาทิตย์ละครั้งค่ะก็จะขับรถไปนะคะเพราะจะต้องมีขนอาหารแมวขนข้าวขนทรายแมวตอนนี้ก็ต้องปรับตัวค่ะสามีของเราก็บ่นนิดหน่อยนะคะแบบโอ๊ยทำไมฉันต้องมารอรถด้วยเนี่ยถ้าขับรถนะป่าเนี้ยถึงที่จอดรถไปแล้วนี่ค่ะกระเป๋าล้อลากไปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องแบกของให้หนักค่ะพอน้ำมันมันแพงอะอะไรก็แพงเนาะเราคนไทยรู้ดีก๋วยเตี๋ยวที่เคยกิน40ก็ขึ้นเป็น45แบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะราคาน้ำมันดอกทานตะวันขวดละ3ยูโร37เซนตีเป็นเงินไทยประมาณ125บาทช่วงนี้งดของทอดนะจ๊ะตาทองดี
บ้านเราอยู่กัน2คนแอนแมว2ตัวค่ากับข้าวสัปดาห์ละประมาณ 3,000 บาทค่ะปกติ 3,000 บาทจะซื้อของได้มากกว่านี้นะอิ่มให้มันน้อยๆหน่อยกินประหยัดประหยัดหน่อยตอนนี้นะคะคนไทยที่มาเที่ยวในยุโรปก็บอกว่าเช่ารถขับปกติทางที่เช่าจะต้องมีน้ำมันเต็มถังให้นี่ก็ใส่น้ำมันให้ครึ่งถังแล้วพอกูจะเอารถไปคืนกูก็ต้องไปต่อแถว2ชั่วโมงเพื่อเติมน้ำมันก่อนไปต่อแถวก็ต้องไปหาปั๊มที่มันมีน้ำมันก่อนคือวุ่นวายเหมือนไปวันแรกแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าถึงแม้ว่าน้ำมันมันจะแพงแต่รถเมย์ที่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะรถเมย์น้ำมันเนี่ยไม่เคยขึ้นราคาที่เมืองเรานะแต่ละเมืองราคาไม่เท่ากันเนาะเหมือนกรุงเทพอะรถเมย์บางคันก็7บาท8บาท12บาทอย่างเงี้ยที่เมืองเราเนี่ยรถเมย์ราคา1ยูโร10เซนตีเป็นเงินไทยประมาณอัตรีกลมๆ40บาท40บาทตลอดสายนั่งป้ายเดียวก็40บาทนั่ง20ป้ายก็40บาทราคารถเมย์ไม่ขึ้นนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะสถานการณ์การประท้วงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่และจะจบลงยังไงเราที่นั่งตัวดำตาดำอยู่ตรงนี้ก็รับผลกระทบไปก็ต้องปรับตัวไปคนที่อยู่รอดได้ก็คือคนที่ปรับตัวได้วันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย